เรามาพูดเรื่องผลพิษร้ายจากการเสพกัญชากันบ้างดีกว่านะคะคือจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเราก็มีข่าวเห็นบ้างเป็นรายวันไปแล้วว่าสูบกัญชามีผลอย่างไรกรณีนี้เนี่ยหดหู่สุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมหนุ่มคนนึงอ่ะเป็นหลานแท้ๆของคุณตานะคะปรากฏว่าสูบกัญชาแล้วเมาไปตั้งกล้องไลฟ์ Facebook ทุบตีคุณตาอายุ80โชว์ผลงานโชว์ผลงานไม่ยั้งเลยนะคะไลฟ์สดผ่านโซเชียลเนี่ยค่ะไปดูหน่อยค่ะเราลงโทษมันด้วยน้ำมือของไฟแช็กลนไฟแต่ทาร่างของมันชื่อว่าชัยตอนนั่นเองดูว่ามันจะอยู่กับกูตลอดพระเจ้ามันใส่ชุดผ้ากี่ริ้วโลกของบ้านแคปซูลก็ถูกทำลายล้างอยากจะด่าว่าอะไรรู้ไหมเป็นบ้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ยกูเลวจริงอ่ะเออแล้วที่เห็นใส่ชุดคุณผู้ชมตั้งแต่รุ่นเราขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะรู้จักกันนะการ์ตูนเรื่องนี้เด็กๆเขาอาจจะไม่รู้หรอกดราก้อนบอลฮะแต่งตัวเป็นซุนโงกุนค่ะอ้าวเขาต้องอยู่ฝ่ายธรรมะไหมอ่ะมันอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นธรรมะแต่จริงๆไม่ใช่เพราะมันก็พูดบ้านแคปซงแคปซูลบ้าบอคอแตกอะไรไปเนี่ยเออแต่จริงๆรู้ไหมไอ้ที่ทำเนี่ยโอ้โหตกนรกทั้งตกนรกได้เลยน่ะเนี่ยเอาไม้แบบนี้ไปตีคุณตาอายุ80อ่ะคุณตาก็เดินหนีก็ไปตีแล้วตีปักเนี่ยนะเออแล้วก็หลานเนี่ยอายุแค่29เองค่ะสภาพก็เมาบ้าบอไปเนี่ยค่ะคุณตาเนี่ยคือได้ทำได้แค่เดินหนีอ่ะแล้วก็ใช้แค่มือปัดอ่ะเพราะว่าสู้อะไรไม่ได้เลยคุณตาแทบจะไม่มีแรงแล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่ซอยลาดพร้าว101นี่เองตรงเขตบางกะปิกรุงเทพค่ะคลิปนี้ถูกมีการเผยแพร่ลง Facebook ทำให้ทีมงานของคุณกันจอมพลังเนี่ยไปช่วยเหลือคุณตาในบ้านที่เกิดเหตุนะคะแล้วปรากฏว่าอีตาคนแต่งเป็นซุนโงกุลเนี่ยก็คือนายวัชิระอายุ29ปีส่วนคุณตาที่ถูกทำร้ายคือคุณตาวิชัยอายุ80ปีค่ะเป็นตาหลานแท้ๆเลยตัวนายวัชิระเนี่ยหลานชายเนี่ยถูกคุมตัวไปที่สน.ลาดพร้าวและไปอยู่แคปซูลไปตามที่ต้องการอะนะแล้วก็ไปถามเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านเล่าว่าหลานที่ก่อเหตุเนี่ยแรกก็พูดคุยปกติดีแต่หลังๆเนี่ยเห็นเมายาหนักเลยค่ะอารวาสตอนกลางดึกชาวบ้านไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแหละแต่ชาวบ้านเขาไม่เคยรู้หรอกนะว่าหลานเนี่ยทำร้ายคุณตาขนาดนี้จนกระทั่งมาเห็นในคลิปไลฟ์เฟซบุ๊กตอนนี้ยังไม่รู้เลยชะตากรรมคุณตาเนี่ยเป็นยังไงบ้างฟังเพื่อนบ้านเขาเล่าหน่อยค่ะพอหลังๆมารู้สึกจะหนักขึ้นหนักแบบสปีดขึ้นเลยอ่ะเมาแบบหนักแล้วก็อารวาสตี4ตี5ตี2บางทีก็จะหลับไม่นอนเลยค่ะแล้วนอกจากที่เขาตีตาเนี่ยเขาได้ออกมาทำร้ายคนเลยหรือไม่แค่ตาในบ้านใช่ไหมแต่ตอนตีตาก็ไม่มีใครรู้นะท่านนอกเพิ่งจะเห็นคลิปพร้อมกันนั่นแหละข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง